ฮัลโหลทักทายสบายดีหมดทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอรุณาเนาะวันนี้แม่อัดคลิปมาเพื่อที่จะมาอธิบายฟอร์แมตของ reading examination หรือว่าการให้ชี้จุดเนาะการชี้จุดให้พวกน้องไปเบิ่งบทเรียนเพื่อที่จะเก็บซอบเสียงพาของการเขียนนั่นก็คือ reading เนาะที่จะเราจะจัดกันในอาทิตย์ต่อไปเนาะสำหรับreading เนาะ reading ตัวนี้มันพาของการอ่านแม่นบ่แต่ว่าอยู่ในนี้ก็คือแม่มจะให้พวกน้องอ่านแล้วตอบคำถามเนาะแม่มจะมีคำถามมาให้แต่ว่าจะออกในบทที่เท่าใดหัวข้อตัวใดหรือว่าจะออกเกี่ยวกับจุดใดในเฮามาเบิ่งพร้อมๆกันเนาะเดี๋ยวนี้พวกน้องเพิ่นมาก็จะเห็น name and surname คือตัวเลยให้พวกน้องเขียนชื่อนามสกุลตัวเองใส่เนาะ date ก็คือวันที่ที่ว่าพวกน้องเหตุการณ์ชอบสิ่งในหัวข้อนี้อาเขียนบันทีคือว่าพวกน้องเห็นหัวข้อสับเสียงนี้ลงไปเลยเนาะอาทำอิทให้พวกน้องมาเบิ่งคำศัพท์เนาะบรรดาคำศัพท์เหล่านี้จะมีทั้งหมด6คำศัพท์เนาะอยู่ในหน้าที่37หรือว่าบทเรียนที่10ของพวกเขาให้พวกน้องไปเบิ่งเนาะว่าคำศัพท์เหล่านี้แปลว่าแนวใดแต่ละคำศัพท์มีความหมายเป็นภาษาลาวแนวใดเนาะเพราะว่าแม่จะให้พวกน้องอ่านประโยคเนาะที่ว่ามีประโยคตัวอย่างให้ใช่ป่ะ What is it เนาะตัวนี้What is it It is a ruler It is blue เนาะมันแม่นไม้บรรทัดเนาะมันมีสีฟ้าแม่มจะมีประโยคประมาณนี้มั้ยพวกน้องและพวกน้องหมาย Circle เอาว่า Yes หรือว่า No เนาะโดยจะมีรูปภาพจะมีประโยคและพวกน้องเบิ่งตามประโยคและรูปภาพว่าโก่งกันบ่ถ้าว่าโก่งกันให้พวกน้องหมาย Yesถ้าประกงก็ให้พวกน้องใหม่โนเนาะต่อมาตัวที่2ก็คือให้พวกน้องมาเบิ่งอยู่ในหน้าที่44หรือว่าบทเรียนที่15เนาะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เว้าเกี่ยวกับยานพาหนะเนาะจะมีคำว่า ship plane motorbike bus และจะเป็นหมวดของสีนั่นก็คือ gray and brown เนาะให้พวกน้องมาเบิ่งอยู่หน้าที่44หรือว่าบทเรียนที่15เนาะว่าแต่ละคำศัพท์แม่มีความหมายเป็นภาษาลาวแนวใดตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยเนาะหรือว่าพวกน้องสามารถเบิ่งตัวอย่างอยู่ในข้อต่อไปของหน้าที่44ได้เลยแม่จะออกเป็นประมาณหัวข้อแม่จะหัวข้อประมาณตัวอย่างที่พวกน้องได้เรียนไปในบทเรียนเนาะหลักๆคือให้พวกน้องไปเบิ่งบทเรียนที่15และบทเรียนที่10เนาะอยู่หน้าที่37และหน้าที่44เด้อหลักๆของภาคของการอ่านจะมีประมาณนี้สำหรับไผที่ว่าน้ำพันธุ์ในทรงเรียกบานน้ำขอถ่วงหน่อยหนึ่งให้ฮีบเห็นแต่ก็ฮีบทรงเด้อเดี๋ยวเขาสิ่งแล้วแล้วน้ำจะรวบรวมคะแนนแล้วทรงให้ทางห้องการอะไรได้สำหรับวันนี้ค่ะมีเพียงเท่านี้แล้วสวัสดีบ๊ายบาย